พิธีรายงานสถานการณ์เข้ามานะครับที่แม่สายเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือพิธีบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังตกไม่หยุดครับขอบคุณพิธีนะฮะร,รายงานสถานการณ์มาแล้วก็แสดงความเป็นห่วงไปด้วยนะครับตัวพิธีด้วยแล้วก็ชาวแม่สายชาวเชียงรายด้วยตอนนี้โดนหนักเลยโดยเฉพาะที่แม่สายเนี่ยนะครับโดนหลายรอบแล้วนะครับปีนี้แล้วก็ล่าสุดเจอดินโคลนรวมถึงล่าสุดเนี่ยก็ผวาแล้วนะฮะเพราะว่า มีการเกรงว่านะครับจะมีโครนถล่มลงมาอีกรอบหนึ่งหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศว่าจะมีฝนตกหนักแถมน้ำสายเนี่ยนะครับเคยขึ้นแต่ระดับวิกฤตซ้ำมาแล้วตอนนี้จึงมีการเร่งระดมกันวางบิ๊กแบกแล้วก็สร้างพนนังกั้นน้ำพร้อมกับมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังรับมืออย่างเต็มที่ครับ กรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดพยากรณ์อากาศนะครับว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง3ตทุลาคมนี้ทําให้ชาวชุมชนในเขตชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต่างหวาดพิตก,กันว่าจะทําให้ลําน้ําสายซึ่งเป็นเส้นเขตแดนและเพิ่งถูกน้ําท่วมครั้งใหญ่เหมือนอดินโคลนถล่มมานะครับช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนสร้างความเสียหายอย่างหนักขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูโดยเฉพาะการนําดินโคลน ออกจากจุดต่างๆล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเร่งทำพันนังกั้นน้ำตามจุดต่างๆเมื่อระดับน้ำในลำน้ำสายได้เพิ่มแตะเส้นสีแดงใต้สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเส้นจุดวิกฤตนะครับในช่วงคืนวันที่28กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ได้ลดลงมาแล้วคุณชัยยน์ศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายบอกว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนะครับที่มาช่วยเร่งซ่อมแซมผนังเดิมและเร่งสร้างผนังกั้นด้วยถุงบิ๊กแบกปัจจุบันดำเนินการได้65เอร์เยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดทำให้เกิดความวิตกกังวลอยู่ว่าถ้าหากน้ำไหลมามากเหมือนกับคราวที่แล้วนี่แหละนะครับหรือว่ามีน้อยกว่าครั้งก่อนอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดิมได้นะครับสำหรับการทำผนังกั้นน้ำในฝั่งไทยที่อำเภอแม่สายครับ ก็มีการทำเป็นคันดินตรงที่เป็นจุดผ่อนปรนการค้าสายลมจอยชุมชนถ้ำผาจมนะครับซึ่งเป็นจุดแรกที่ลำน้ำสายไหลผ่านประเทศไทยเพราะจะมีการประเมินว่าหากฝนตกหนักน้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนสายลมจอยและวนเข้าสู่ชุมชนในจุดเดิมส่วนจุดอื่นๆก็มีการวางบิ๊กแบกตามจุดสำคัญอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีข่าวฝนตกหนักแต่หน่วยงานต่างๆและชาวบ้านยังคงระดมกำลังกัน นำดินโคลนออกจากชุมชนที่เคยถูกน้ําท่วมหนักต่อไปรายงานเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยเชียงรายเนี่ยฝนตกหนักกันแล้วก็ต่อเนื่องกันหลายพื้นที่เลยนะครับในส่วนของนอกจากแม่สายแล้วในอําเภอเมืองเองตอนนี้มีหลายชุมชนหลายพื้นที่นะครับที่ระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ได้รับผลกระทบกันแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยในเพจของท้องถิ่นนิวส์ก็มีการรายงานเข้ามาเมื่อช่วงประมาณบ่ายโมงนี่เอง ว่ามีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับจำนวนมากบางจุดเนี่ยไหลล้นตลิ่งมาแล้วที่บ้านปางกอกตบลแม่กรนนะเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้วยขอให้แจ้งเตือนเรื่องพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำจากน้ำก่อนที่อาจไหลล้นตลิ่งได้เช่นเดียวกันมีหลายพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้รวมถึงเทศบาลนครเชียงรายล่าสุดอันนี้เพิ่งโพสต์เมื่อ10กว่านาทีที่ผ่านมาที่มีการเร่งติดเครื่องสูบระบายน้ำออกจากชุมชนป่าแดงนะครับซึ่งก็เป็น อ่ชุมชนที่เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วหลังจากที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยการสูบน้ำก็ช่วยลดระดับน้ำท่วมขังป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลีล่คลายครับนเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เชียงรายครับ